ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับมาดูควันหลงเรื่องของฉายานักการเมืองในสภาก็ดีฉายาของนักการเมืองที่ทำเนียบหรือว่าครมอก็ดีคุณผู้ชมก็น่าจะได้รับทราบไปบ้างแล้วผมวันนี้มาขยี้หน่อยเพราะมันมีการตอบโต้กันวลีเด็ดประจำปีของสภามันคือแป้งคุณผู้ชมครับเป็นคำพูดของร้อยเอกธร,รมนักพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่โดนฝ่ายค้าน อภิปรายไม่ไว้วางใจว่าครั้งหนึ่งเคยถูกต้องคำพิพากษาที่ออสเตรเลียว่าสิ่งที่ขนเข้าไปในออสเตรเลียเนี่ยมันคือเฮโรอีนหรือแป้งเพราะคุณธรรมนัทบอกว่ามันคือแป้งนักข่าวก็เลยยกวลีนี้เนี่ยเป็นวลีเด็ดแห่งปีนะครับและที่ผ่านมาคุณธรรมนัทก็มักจะถูกมองจากอีกฝั่งนึงว่า นี่เป็นรัฐมนตรีมาเฟียหรือเปล่าเป็นคนสีเทาๆหรือเปล่าคุณธรรมนัสก็เลยออกมาพูดว่าคอยดูว่าคนเทาๆจะทำอะไรให้ได้บ้างสาระสำคัญไม่ใช่ว่าดูประวัติแล้วไม่ทำอะไรเลยคือพูดประมาณว่าเทาเพื่อชาติเนี่ยคนก็เอาไปตีความว่าเนี่ยนี่เทาเพื่อชาติต่อให้เทาเนี่ยนะก็ไปดูด้วยว่าเขาทำอะไรให้ประเทศชาติบ้างไม่ใช่เอาไปดูแต่ประวัติอย่างเดียวเทาเพื่อชาติ มันคือแป้งเสร็จปุ๊บก็มาเทาเพื่อชาติล่าสุดนะครับจากเทาเพื่อชาติที่ว่านี้เนี่ยนะครับคุณนวัดอิสระไกรศีลนะครับคนนี้ก็เป็นบุคคลชื่อดังนะครับที่อยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เหตุบ้านการเมืองหลายครั้งโดนใจพี่น้องประชาชนครั้งนี้ก็ออกมาเหมือนกันครับบอกว่าว่รีเด็ดมากครับท่านเป็นคนเทาเทาทเพื่อชาติอีกแล้ว แถมท่านยังขยายความเพิ่มเติมบอกว่าดีกว่าคนใสสะอาดแต่ไม่ทำอะไรเลยท่านครับเรียนด้วยความเคารพการเป็นคนดีใสสะอาดนั่นแหละครับถือว่าได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองรวมถึงสังคมแล้วและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนที่สำคัญคนดีใสสะอาดและพร้อมจะทำงานเพื่อประเทศชาติมีอีกเยอะแต่ไม่มีพักพวกก็เท่านั้นเอง ตักกะคนดีด้วยความเคารพโอ้โหคุณวัฒน์บอกว่าจะมาบอกว่าต่อให้เป็นคนเทาๆแต่ทำอะไรก็ยังดีกว่าคนดีแต่ไม่ทำอะไรเลยคนุณนวัฒน์บอกว่ามันตักกะมันไม่ถูกนะคือการที่เราเป็นคนดีอย่างน,น้อยๆเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยไม่สร้างปัญหาไม่ทำผิดกฎหมายเนี่ยเราก็ถือว่าได้ทำเพื่อประเทศชาติเพื่อส่วนรวมในระดับหนึ่งแล้ว และประเทศนี้มีคนดีๆที่อยากทํางานเพื่อชาติอีกเยอะแต่ไม่มีพักพวกแล้วก็ปิดท้ายว่าตักกะคนดีนะครับชัดเจนนะฮะสำหรับขยี้ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม .com เราจะกลับมาพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800, 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ